วานฉ่ำยิวฉัตรมงคลทำเซอร์ไพรส์เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นขอแต่งงานกลางทะเลหลังประกาศข่าวดีท้องแล้วครอบครัวเป็นพยานเรียกว่ามาเร็วเค็มเร็วหลังจากเช้าวันนี้นักร้องทุ่งชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับแฟนหนุ่มยิวฉัตรมงคลได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่าน YouTube ว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายล่าสุดเจนนี่ก็ได้เผยอีกหนึ่งเรื่องราวน่ายินดีหลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยมีครอบครัวแม่เกดและลินลี่เป็นสักขีพยานซึ่งสาวเจนนี่ได้โพสต์ภาพลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความโดยระบุว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลอกพามาขอแต่งงานกลางทะเลไม่พอแถมแกล้งทำแหวนหล่นน้ำอีกทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งตกใจเลยขอบคุณนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขานะคะเขาไม่ต้องการอะไรมากกว่าเขามาครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบต่อไปนี้เราสองคนกำลังจะมีเจ้าตัวน้อยแล้วเราจะเป็นครอบครัวที่น่ารักและจะตั้งใจดูแลเลี้ยงลูกของเราให้ดีที่สุดนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ภรรยาและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเช่นกันรักนะคะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวจ้า